มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโฉมหน้าเศรษฐี12ล้านปลัดอบต.สาวชัยภูมิถูกรางวัลที่1รับ12ล้านผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ออกมาโดยรางวัลที่1ออกหมายเลข453522ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออก261และ617รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข013และ457ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข81โดยในโซเชียลได้มีการพูดถึงภาพจาก Facebook ชัยภูมิลูกพญาแลได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่ารางวัลที่1ชัยภูมิ12ล้านปลัดอบต.บ้านแก้งอำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิถูกรางวัลที่1งวดวันที่1ธันวาคม2562 12ล้านเป็นชาวบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้ยังมีคนถูกรางวัลข้างเคียงอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากวิลเล่าฟิตโอค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ